ช่วยดูดิมันเหมาะไหมมันฉันอ้วนไปป่ะเนี่ยไม่อ้วนเนี่ยเอาจริงๆพูดจากใจจริงๆอ้วนไหมอ้วนป่ะอ้วนโอ้ใช่สิเดี๋ยวนี้กูมันอ้วนนี่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเอะอะก็อ้วนเอะอะก็อ้วนสัญชาติผู้ชายก็อย่างนี้แหละทีแรกมันก็ดีพอต่อมาก็ดูเอาเถอะดูเอาเถอะอ้วนนิดอ้วนหน่อยมันก็บอกว่าอ้วนคุยให้พี่แสงเสื้อตัวนี้ฉันใส่เหมาะปะเสื้อสวยป่ะเออใส่สวยดีอ่ะนี่พูดจากใจจริงๆสิเอาให้ออกจากใจเลยออกจากใจแบบมันดูไม่ได้เลยอ่ะมันทุเรศใส่แล้วทุเรศใช่สิเดี๋ยวนี้กูมึงใส่อะไรก็ไม่เหมาะตามึงหรอกมันไม่ถูกใจนะใช่ไหมน้องไปจีบใหม่ๆนะสารพัดสารพันสรรคำพูดสวยอย่างนั้นเหมาะอย่างนี้ใส่อะไรก็เหมาะไปหมดเดี๋ยวนี้ดูสิใส่อะไรก็ไม่เหมาะหูเหมาะตาเมื่อก่อนนี่เราจะใส่เสื้อสีอะไรเราชอบสีอะไรมันก็ชอบสีนั้นจะกินอะไรก็สรรหามาให้เราอยากจะกินแอปเปิ้ลมันซื้อแอปเปิ้ลมาเป็นเข่งพอเดี๋ยวนี้สิพออยากกินแอปเปิ้ลมันออกไปเก็บพุทราหน้าปากซอยให้กินเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะกินเค้กมันก็ไปสั่งเค้กมาให้7 8ชั้น9ชั้นจะกินชั้นไหนเลือกเอาถ้าจะกินชั้นบนนี่นะต้องปีนไปตัดนะมันสิ้นเสน่ห์แล้วนี่พออยากจะกินขนมเค้กมันไปซื้อขนมครกมาให้ซื้อขนมครกยังไม่พอใจระหว่างทางยังแอบกินฝาบนเหลือแต่ฝาหงายไว้ให้กูมันเหมาะกับเสื้อไหมเนี่ยผ้าถุงตัวเนี้ยพูดจริงๆยังไม่เหมาะเลยยังไงพอใจยังพอใจยังได้ยินชัดไหมโอ้ยตาก็แพร่มแพร่มว่าแต่เราเป็นตัวเองอะเหมือนเดิมมั้งไหมอะเหมือนเดิมไหมโอ้อะไรอะไรอ่ะโอ้โหได้ก็ไม่ใหม่นะโอ้โหได้ใส่ชุดนอนบางๆโอ้โหเห็นข้างในลำไรลำไรแหมอะไรต่ออะไรก็พอจะเดาออกว่ามีอะไรมั่งฮะแต่พอเดี๋ยวนี้สิฮะชุดนอนไม่รู้ว่าไปทิ้งไปไหนแล้วกระโจมอกนอนฮะข่าวไม่ทันเลิก
ดินผถุงถลกมาพันคอเนี่ยเอาละแกดีนักเหรอดีนักเหรอทำไมอ่ะไม่เป็นเพราะแกละเมื่อก่อนนี่อยากจะแต่งตัวยังไงก็ได้โอ้ยระบนไม่มีกางเกงในใส่มันแย่นไปตลาดเดินไปซื้อกางเกงในไอแบบฝรั่งเขาใส่อะมาให้จำได้ไหมไอแบบไอกางเกงในสายเดี่ยวของแกเขาเรียกเขาไม่เรียกสายเดี่ยวเขาเรียกจีสติงเออละกางเกงบ้าบออะไรมีแต่เป้าหน่อยเดียวปอกเข้าไปเรามีก็ไอเชือกเท่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยมัดเนี่ยแล้วมีเส้นมัดจากไปลังจากปลายเป้าผ่านระหว่างขาซื้อมาใส่แล้วไม่มีคู่มือการใช้เราก็ใส่ไม่เป็นเอาเป้าไว้ข้างหลังเชือกพาดอยู่ข้างหน้าไม่อยากจะพูดเมื่อก่อนนี่นะแม่เน่เน่ใส่เสื้อไหนตุ้นล่าอย่างข้างหลังมีขอแปดอันหน้ามีเป๋าตังมีซิปรุ่นเอาไว้ที่ตักขยะมากำลังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เนี่ยมันน่าสนใจอะไรนักหนาไอ้ข่าวหนังสือพิมพ์แกเนี่ยนักร้องกับนักแต่งเพลงมันทะเลาะกันอยู่เนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเป็นจะปีแล้วนี่วะเนี่ยดูที่ป่านนี้มันยังมองหน้ากันไม่สนิทเลยนะเนี่ยเพลงอะไรอะไรไอ้ออฟสมายสมายอะไรนะไทยแลนด์ออฟสมายวะไปเอามากำลังอ่านหนังสืออยู่เอางี้ไปเอาที่ตักขยะเดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือให้ไปเอามานักแต่งเพลงงี่เง่านักร้องไม่ให้ก็ทวงอยู่อย่างวันยังค่ำอ้าวเอามาแล้วเอาไปกวาดจะเอามาให้ทำไมแกก็ไปกวาดสิจะมาให้ฉันทำไมแกนั่นแหละไปกวาดทำไมจะกวาดไม่ได้หรือไงฮะนี่ฉันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เห็นไหมไม่ต้องอ่านเดี๋ยวฉันอ่านให้ไม่ต้องฉันอ่านของฉันเองได้ไม่ลำบากไอ้ขยานุ่นทำไมคิดไม่ออกวะฉันอ่านเองได้เรื่องแค่นี้ฉันจัดการเองได้นึกไม่ออกพ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้วหรือยังตกลงกลับมายังเหมือนไม่มั่นใจมายังพ่อนี่ฉันกลับมาหรือยังอะฮะไปฉันมายังไปถามคนอื่นนะกูไม่ใช่คนที่นี่เพิ่งไปอยู่ยังไม่คุ้นด้วยนี่ตกลงฉันบ้าหรือแม่สติเสียนี่ฮะอ้าวแล้ววันนี้มันมีหน้าล่ะฉันเดินมาแหมมืดฟ้ามัวดินทั้งวันเลยนะวันนี้เป็นเพราะว่าพ่อนี่ลุกขึ้นมาทำแหมงานบ้านคิดยังไงถึงทำงานบ้านวันนี้โอ้ยลูกเอ้ยพ่อเองแม่ห้ามก็ไม่ฟังว่าอย่าทำอย่าทำบอกว่าแก่แล้วเดี๋ยวก็เกิดเป็นลมเป็นแรงไปจะทำยังไงก็ทำอยู่อย่างนั้นน่ะก็มาก้มตาทำเอ้าที่แม่ก็พูดขนาดนี้ทำไมพ่อเขาไม่เชื่อแม่ล่ะฮะให้ลูกว่าซะมั่งสมน้ำหน้าห้ามไม่ฟังเออไอ้พ่อละมันดื้อแม่ห้ามไม่ฟังอยากจะทำอยากจะทำไปก็อยากจะทำไงก็ทำไปนี่แหมแล้วกลับมาเหนื่อยมีอะไรกินบ้างอะแม่โอ้โหเอ็งอยากจะกินอะไรล่ะหูฉลามน้ำแดงปลาช่อนแป๊ซะไอ้กุ้งทอดกระเทียมพริกไทยปลากระพงน้ำแดงเอ็งอยากจะกินอะไรล่ะโอ้มีหมดเลยเหรอโอ้เอ็งอยากได้เลยแต่ว่าบ้านเรามีแค่ปลาเค็มอย่างเดียวแล้วที่แม่พูดมาหูฉลามน้ำแดงไอ้พวกกุ้งพวกอะไรเนี่ยก็เอ็งก็เลือกอยากกินเอาสิลูกงั้นก็กินแต่ไอ้ปลาเค็มของเราแล้วกันลูกเขาจะกินข้าวยังไม่ไปยกกับข้าวมาอีกเฮ้ยมันอะไรนักหนาวเนี่ยเฮ้ยมันอะไรนักหนาวเจออะไรเนี่ยนี่คือเสียงเหรอนี่ต่อหน้าลูกนะเหลืออดแล้วเว้ยเหลืออดแล้วก่อนบ่ายคลายเครียดแอมโอ้โหกำลังกินข้าวกันอย่างอร่อยเลยนะครับอันนั้นผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายอาซิมอาโซอาเฮียอาปู่คุณปู่ลุงแป้นป้าแช่งป้าช้อยหนูนิดหนูหน่อยหนูอีหนูเอฟแล้วแป้นหนึ่งนั่งกันแค่สองสามคนเนี่ยจะไม่ไหวเลยใครนักหนาอ้าวฉันมาบ้านทั้งทีฉันก็สวัสดีคนทั้งหมู่บ้านไงล่ะลุงครับผมอ้าวไหวเฉพาะคนที่เห็นเห็นแล้วกันนั่นเอาที่เห็นเห็นก็แล้วกันนะเออเออไม่ว่าจะเป็นแกงเป็ดแกงไก่พี่ไทยชูชีมัสมั่นผัดเฮ้ยครับ
คนละมุกคนละตับมันก็เป็นตับคำคล้องจองกันไม่ใช่เหรอพอๆที่ถ้าไม่ห้ามเดี๋ยวเองก็มาเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดอีกเอ้สบายดีหรือไม่ชายเล่นอ่ะสบายดีมั้ยคุณพ่อจำได้ไหมเฮ้ยนะจำได้ไหมใครอ่ะไอ้จอบเฮ้ยโอ้โหนี่เมื่อกี้ลุงเรียกอะไรอ่ะเอ้าไอ้จอบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลุงอะไรอะไรเอ้าไอ้ชายฮะไอ้ชายเองดูสิมีใครผ่านไปผ่านมาเปล่าวะไม่มีเฮ้ยไม่มีว่ะลุงนี่ฉันว่าได้ไงเนี่ยวันนี้เลยทีหลังอย่าเรียกฉันต่อหน้าคนนะยิงในตลาดห้ามเรียกเด็ดขาดนะเอ้าต้องเรียกฉันว่าจอนฉันเปลี่ยนชื่อแล้วเอ้าแล้วเองทำไมไม่บอกข้าไว้อีกกอบเฮ้ยมีอะไรวะเฮ้ยไหนแล้วโอ้โหนี่บอกเลยกันมีใครได้ยินไหมเนี่ยมีใครได้ยินไหมเนี่ยไม่มีก็มีพวกเรา5คนนี่แหละอะไรของเองวะไอ้กอบมึงจะอะไรใครชื่อกอบก็เองอะไม่ได้ชื่อกอบเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อให้มันแบบฝรั่งหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรกอบกอบข้างหลังเนี่ยมันเป็นเอ็กเซนต์ฝรั่งเฮ้ยไอ้จอนไอ้ก๊อฟอะไรวะเอ็งไปอยู่กรุงเทพไม่กี่ปีเฮ้ยแต่งตัวเท่มากเลยว่ะเฮ้ยปัดทันแล้วเฮ้ยอย่าจับเอ็งนี่คนบ้านนอกจับตรงเด็ดเดี๋ยวสีมันตกเสื้อจะยับก็ว่ากันไปแม่ว่าเฮ้ยแม่ก็ข้าบอกเอ็งแล้วไงตั้งแต่ข้าไปทำงานที่กรุงเทพนะเว้ยมันจะมีกระตังขึ้นคนมีกระตังมาแต่งตัวอะไรมันก็ดูดีไปหมดเฮ้ยดูกางเกงดิที่บ้านเราไม่มีนะเว้ยอันนี้เป็นเทนอันนี้มันเทนอันนี้เทนเขาจะเป็นแบบนี้เหรอไม่อันนี้มันสาบแท้ไปบอกเมืองไหนอ่ะอันนี้เป็นเทนใหม่ไงไปวางไว้ให้มันสาบแท้แล้วมันจะใสแล้วมันจะดูสวยแพงไหมแพงดิโอ้โหแพงไหมนี่ข้าไปอยู่กรุงเทพนะเรื่องการแต่งตัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่เสื้อผ้านี่เสื้อนี่ซื้อห้างนะเว้ยอือซื้อห้างเลยเหรอเออนี่เสื้อนอกเออนี่เสื้อในเออไอ้นี่มันของผู้หญิงไปเอาใครเข้ามาเห็นแขวนอยู่ก็เลยหยิบมาเออเอาเดี๋ยวไปคืนเขาเสื้อนอกเหรอเสื้อนอกสวยว่ะเฮ้ยสีสุดยอดยี่ห้ออะไรวะคาเมลแล้วกางเกงอะขโมยขโมยคู่กันมาเลยแผลตากด้วยกันแผลตากเดี๋ยวมึงถอดแล้วไปคืนเขาเลยนะไอ้บ้าแล้วจะไปคืนเขาได้ยังไงเราไม่อะเวลาออกไปข้างนอกแดดมันร้อนนี่แล้วก็ใส่เป็นแว่นได้นี่เสื้อผ้าเดี๋ยวข้าไปกรุงเทพแล้วก็จะซื้อมาฝากเองรู้ไหมข้าไปซื้อกันที่ไหนเสื้อผ้าเนี่ยที่ไหนห้างไหนเนี่ยพารากอนพระประแดงงงอึ้งๆพอพารากอนงงเลยอึ้งอึ้งที่ไหนวะเอ้าพารากอนพระประแดงเองไม่รู้จักหรอกเองอยู่บ้านนอกนี่ห้างนี้ไม่ได้ไปง่ายๆนะเว้ยเองต้องข้ามโป๊ะไปนะถึงจะขึ้นห้างเขาได้ข้ามโป๊ะเออไอ้แถวลงหนังเกาลูนป่ะโอ้โหเอาละไม่คุยด้วยไอ้นี่รู้มากแล้วล่ะโอ้ไอ้นี่เองไปอยู่กรุงเทพไปทำงานโรงงานไม่รวยจังเลยเว้ยพวกแกเขาทำมาก็ต้องรวยกันแล้วทิดโอ้ยป้าเออนี่ไอ้ชายไม่ได้ไหมนี่เห็นของมาฝากเห็นแต่งตัวมอซออยากให้วัยรุ่นเหมือนข้าซื้อของมาฝากอะไรอะแว่นนี่กล่องแว่นหรือกล่องสว่านมันใหญ่อย่างเงี้ยเครื่องมือเปล่าแว่นเล็กๆก็พอก็เนี่ยแว่นอันนึงอันเดียวมันใช้กล่องใหญ่ขนาดนี้อ่ะก็ดูสิแหมกล่องแว่นอันเดียวมันก็ต้องใส่กันได้เลยพอดีเห็นไหมน่ะพอดีกล่องนั่นแหละโอ้ยถ้าจะเองจะฝากทั้ง3คนก็ซื้อมา3อันไม่ซื้อรวมมาอันเดียวเลยแล้วลูกนี่ลุงพ่อเป็นไงไม่รู้ทราบเหรอพ่อพ่อแว่นหรือตู้ปลาก็ไม่รู้โอ้โหแว่นขนาดนี้โอ้ยต้องใช้ลูกตากี่ลูกถึงจะเต็มแว่นวะเนี่ยไอ้ลูกเดียวแหละนี่คู่แข่งคนกรุงเทพนะเขาใส่กันอย่างนี้นะลุงอะอยู่บ้านนอกป้าอยู่บ้านนอกก็ไม่รู้เรื่องหรอกเชยนี่ฉันจะบอกให้เลยนะป้าพูดแล้วจะหาว่าคุยนะคุยไปเลยเนาะฉันสองคนเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพมาอะไรมันชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงคนเราพอมีเงินมีทองอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและฉันจะบอกนะตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพแต่ตัวฉันสองคนเนี่ยโอ้โหนี่ป้ายังอยู่บ้านโอ้โหซ้อมซ้ออย่างนี้เหรอเฮ้ยไอ้ชายเอ็งอยู่ได้ยังไงว่าบ้านอย่างนี้ก็อยู่มาหลายปีแล้วมันไม่เห็นใหม่สักทีวะนี่ฉันนะสองคนไปอยู่กรุงเทพนะป้า
รู้จักคอนโดมั้ยอ๋อไอ้ไอ้ที่เป็นเหมือนขนมนะขนมชั้นนะนะมันไอ้ขึ้นไปเงี้ยนะมันคล้ายๆขนมชั้นแต่มันใหญ่กว่าขนมชั้นเออขนมสาลี่เออแบบนั้นแหละสูงฟูๆนั่นแหละโอ้ยอยู่สูงมั้ยแล้วโอ้โหแหมสูงไม่รู้แต่ถ้าตกมาตายแค่ล่างๆตกมาขาหักก็ป้าเออแพงมั้ยล่ะแพงมั้ยเหรอเขาคิดเป็นเดือนเดี๋ยวนี้เออเอาซื้อเขายังไงเป็นเดือนวะอ๋อไม่เช่าอยู่ไปก่อนเขาเรียกเช่าซื้อเช่าซื้อห้องน้ำรวมห้องน้ำอยู่ชั้นล่างพอเวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็ลงไปช่วยกันล้างห้องน้ำนี่และอีตอนอาบน้ำอย่าลืมขันนะนะทำไมหายอาบน้ำขันก็หายกันเหรอไม่ได้แล้วทำไงอ่ะเวลานั่งเข้าน้ำกำลังนั่งอยู่นี่ต้องเกาะประตูไว้ดีๆเพราะอะไรอ่ะก่อนไม่มีมันต้องใช้ลวดเกี่ยวเอาไว้คนข้างนอกกระชากลวดขาดนะเซ็งเลยนะเออ